ภารกิจวันที่3สำหรับการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่40และ41นายกรัฐมนตรีได้ร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐอเมริกากับนายโจเซฟอาไบเดนจูเนียร์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่ระหว่างการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่40และ41ในส่วนของการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องณกรุงพนมเปญราชอาณาจักรกัมพูชาโดยช่วงเช้านายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนบวก3ครั้งที่25กับนายหลี่เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนนายยุนซอกยอนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีและนายคิชิดะฟูมิโอนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นโดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอโมเดลเศรษฐกิจ BCG สานต่อบทบาทกับนานาประเทศตามนโยบายการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมฝากถึงผู้นำ3ประเทศให้ช่วยกันเสริมสร้างบรรยากาศแห่งสันติภาพเพราะทั้ง3ประเทศถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขประตูนำโลกสู่สันติสุขที่ผ่านมานั้นเราติดโควิด19กันใช่ไหมวันนี้ออนไซต์เจอหน้าเจอตากันหมดครบทุกประเทศก็มีการหารือกันได้ด้วยดีในทุกประเด็นนะครับความก้าวหน้าในทุกระดับสำหรับเมื่อวานและวันนี้ก็เป็นการประชุมของผู้นำอาเซียนกับผู้นำของผู้เจรจาการประชุมในครั้งนี้ก็ผมนำเสนอในเรื่องของการสร้างปัจจุบันให้เข้มแข็งร่วมแรงสู่อนาคตแล้วเคารพวิถีอาเซียนเรื่องประเด็นสำคัญอีกเรื่องที่หารือกันก็คือเรื่องการรักษาสันติภาพในภูมิภาคพวกเราก็มีความเห็นชอบร่วมกันว่าเราต้องหาวิธีการนั้นเหมาะสมนะในการที่ทำให้สถานการณ์มันไม่ลุกลามบานปลายไปอีกทำไมจะยุติได้ด้วยการเจรจาด้วยสันติวิธีขณะที่ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีได้หารือกับนายอันโตนิอูกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติพร้อมหยิบยกประเด็นปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศที่ไทยได้ประกาศจะบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2593และจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2608ซึ่งนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่ามีในหลายประเด็นที่เราจะทำได้สำเร็จก่อนเป้าหมายจากนั้นช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐอเมริกาครั้งที่10ร่วมกับนายโจเซฟอาไบเดนจูเนียร์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาโดยนายกรัฐมนตรีเห็นว่าการประชุมครั้งนี้จะได้ทบทวนการกำหนดทิศทางความสัมพันธ์อาเซียนสหรัฐว่าจะก้าวไปข้างหน้าร่วมกันอย่างไรท่ามกลางวิกฤตและการเปลี่ยนแปลงภายในโลกที่ยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนยิ่งขึ้นทั้งด้านพลังงานภัยพิบัติและความขัดแย้งระหว่างประเทศนายกรัฐมนตรีเห็นว่าเราจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคเหล่านี้ได้ต้องสร้างความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านระหว่างอาเซียนกับสหรัฐทั้งนี้ในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีกัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำประเทศที่เข้าร่วมที่ศูนย์การประชุมระหว่างประเทศและแสดงสินค้าโจรยจองวาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน